แม่รู้ไหมว่าแบบยิ่งช่วงหลังๆที่คุณแม่ออกรายการนู่นนี่นั่นเยอะแยะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนชมหรือคนพูดถึงแม่สีตางค์เลยคือว่าแม่สีตางค์เป็นคนทัศนคติดีคุณแม่สามารถเทิร์นเรื่องที่แบบคนก็แซวเขากัดให้มันเป็นเรื่องที่แบบมองแล้วอารมณ์ดีหรือว่าเป็นเรื่องสนุกสนานบันเทิงได้หมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะถ้าคุณไม่ถืออัตตาจบเลยไม่ต้องไปเอาคำอธิบายเพิ่มคือถ้าเราไม่ถืออัตตานี่แหละคือตัวกูไม่ใช่ของกูนะมึงจะขยี้ขยำอะไรกูจะนอนซีดอย่างเดียวกูจะไม่ผลักมึงไปนะเพราะตัวกูไม่ใช่ของกูก็มาสิคะกูจะด่าจะอะไรจะขยำขยี้อะไรก็ได้ก็ด่าไปสิก็ไม่ใช่ของฉันตัวฉันไม่ใช่ของฉันนิดหน่อยมันก็เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นดินด่าไปเถอะแล้วคนเรามันมีอายุขัยไงแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วกูหน้า8แล้วถ้าเป็นวัยฉะกันเนี่ยยังไงก็ฉะกันถึงไหนถึงกันแต่นี้มันฉะลาแล้วเรื่องฉะเนี่ยกูลาแล้วนะดีมากชอบมากไม่แต่ก็เอาแต่ก็เรื่องจริงใครจะพูดอะไรไม่แต่ถ้าด่าต่อหน้ากูต่อยเลยนะมึงลองด่าสิมึงหันมาเตือนเลยอ่ะมาเออมึงลองด่าสิได้อย่างเงี้ยกูได้หมดไม่โยนส้มนะโยนแก้วเลยนะไม่ใช่ก็เคยบอกตลอดเลยว่าคำพูดอะไรพวกนี้มันไม่ได้มีค่าอะไรเลยไม่น่าอ่านด้วยซ้ำไปเสียเวลาฉันจะไม่อ่านนะมันไร้สาระเกินเสียเวลาทำมาหากินถูกอ่ะสุดท้ายแบบมันนี่สุดท้ายแล้วเหรอยังรู้ว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเนี่ยจะได้ไปต่อแม่บอกว่าจะได้เหรอเดี๋ยวจะได้รีบเตรียมจะได้กระโดดไปต่อมีงานต่อทั้งวันแหละเพราะเรารับจ้างแบบสรุปแม้แต่ตัวเรามันยังไม่ได้ว่ามีเป็นของเราเลยเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาเนี่ยมันลอยมาเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ได้มันอยู่กับตัวเราแล้วยิ่งแบบไปมีผมมีผัวตัวเรายังไม่ใช่ของเราเลยเพราะฉะนั้นผัวเราก็ไม่น่าใช่ของเราด้วยไปเที่ยวตามมืออื่นเขาก็ปล่อยเขาหาประสบการณ์พอแบบผัวเราไปหาประสบการณ์เราก็หามั่งไงแล้วเดี๋ยวกลับมาบ้านก็แฮปปี้แล้วก็มาแลกประสบการณ์ใหม่กันจบป่ะตัวกูไม่ใช่ของกูจบตัวกูไม่ใช่ของกูผัวเรามีประสบการณ์ใหม่มาแลกกับผัวทุกวันเลยคือไปทำงานที่ออฟฟิศเดี๋ยวลองกับยามมั่งลองใส่มั่งประสบการณ์ใหม่ๆผัวเราก็ไปลองกับพวกพิตตี้ลองกับพวกเลขาบริษัทพอเรากลับมาตอนเย็นกินข้าวเสร็จก็วันนี้เรามีประสบการณ์ใหม่มาแลกกันไม่ต้องไปตีกันฆ่ากันจะเห็นข่าวผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวเพื่อเหนื่อยคือต่างคนต่างไปจุ๊บจิ๊บแล้วก็มาเปิดอกคุยกันแล้วเราก็ยังรักกันจริงจุ๊บจิ๊บผลสุดท้ายชีวิตก็ไม่จืดชืดเลย